านแล้วก็ไม่เห็นจะได้อะไรแล้วจะฐานไปเพื่อพบกับผมปิ๊ดมงคลกับรายการใจสมานท็อกรายการท็อกสบายสบายแต่มีสาระที่ทำให้คุณค้นพบและเจอในเพชรที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณวันนี้นะครับเรามาถึง EP ที่5แล้วนะครับเรื่องของการสร้างสาวกนะครับการสร้างสาวกนั้นสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญมากก็คือการพัฒนาความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้านะครับวันนี้เราจะมีโอกาสดูด้วยกันว่าจะสนทนากับพระเจ้าอย่างไรให้แจ่มนะครับและผู้ที่จะมาเฉลยเคล็ดลับนี้ให้กับเราในวันนี้ก็คือท่านศาสตราจารย์มนุศักดิ์กมลมาติยกุลศิษยาภิบาลอาวุโสของคริสตจักรใจสมานสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคือเรื่องของการสนทนากับพระเจ้าอย่างไรให้แจ่มนะครับในตรงนี้เนี่ยเรื่องของการอธิษฐานเนี่ยพระเยซูได้ทรงสอนสาวกของพระองค์ในมัทธิวบทที่6นะครับข้อ9ถึง13ครับแสดงว่าเรื่องนี้ก็มีความสำคัญอย่างมากทำไมชีวิตการอธิษฐานจึงเป็นเรื่องที่สำคัญที่เราต้องเอาใจใส่ครับอาจารย์ก็เพราะว่าอย่างที่ดร.พีทบอกว่า เราจะต้องรักษาความสัมพันธ์ส่วนตัวเรากับพระเจ้าเนี่ยเอาไว้ให้ดีเพราะว่ามันเป็นพื้นฐานสำคัญของการเป็นสาวกแล้วก็สิ่งที่จะช่วยรักษาความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระเจ้าให้ดีเนี่ยคือการสนทนาหรือการสื่อสารนั่นเองนะครับซึ่งเปรียบเหมือนกับถ้าเราจะรักษาความสัมพันธ์ในครอบครัวสามีภรรยาหรือว่าพ่อแม่ลูกเนี่ยมันก็คือต้องมีการพูดคุยกันสนทนากันปฏิสัมพันธ์มันถึงจะทำให้ความสัมพันธ์ใกล้ชิดอบอุ่นครับอันนี้จะเป็นเรื่องของการที่เราเป็นการสื่อสารสองทางที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าไปคงจะขาดสิ่งนี้ไม่ได้เลยใช่ไหมครับไม่ได้เลยครับเป็นหัวใจสำคัญครับเป็นในเรื่องของการอธิษฐานเนี่ยหลายคนอาจจะมีความคิดบอกว่าในเมื่อพระเจ้าทรงสัพพัญญูพระองค์ทรงทราบทุกสิ่งก่อนที่เราจะทูลขอต่อพระองค์ด้วยซ้ำไปเนี่ยแล้วอย่างนี้ครับเราจะอธิษฐานไปเพื่ออะไรครับเพราะพระเจ้าก็ทราบอยู่แล้วก็อย่างที่บอกว่าหลายคนไปโฟกัสว่าการอธิษฐานคือการขอนะเราอยากจะได้อะไรเราก็ขอนะเหมือนพระเจ้าเป็นตู้ ATM อ่ะนะเราไปกดแล้วก็มันก็ออกมาแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเราสังเกตชีวิตของพระเยซูคริสต์เจ้าเนี่ยแล้วก็ศึกษาดูคำสอนต่างๆเนี่ยเราจะพบว่าวัตถุประสงค์หลักของการอธิษฐานเนี่ยคือเรื่องของความสัมพันธ์นะความสัมพันธ์เป็นส่วนตัวกับพระเจ้าและพระเจ้านั้นเรามองด้วยตาไม่เห็นเพราะว่าพระองค์เป็นพระวิญญาณแต่เราสามารถสื่อสารได้ด้วยใจผ่านทางการอธิษฐานที่เราพูดคุยกับพระเจ้าซึ่งถ้าเราโฟกัสได้อย่างถูกต้องเนี่ย เราก็จะทำให้การอธิษฐานของเราเนี่ยบรรลุวัตถุประสงค์ได้ทุกครั้งคือว่าเราจะมีความรู้สึกว่าพระเจ้าอยู่กับเราแล้วก็อยู่ใกล้ชิดกับพระเจ้านะมันเราไม่ได้ไปโฟกัสว่าเราได้กี่ข้อที่เราขออะไรต่างๆเลยไม่ใช่หลายคนก็อาจจะติดอยู่ตรงนี้ว่าบางทีอาจจะขอบางเรื่องไปแต่ว่าไม่ได้รับคำตอบบ้างหรือว่าอาจจะขอไปแล้วใช้เวลานานต้องรอคอยก็ยังรอคอยอยู่นะครับหรือบางคนก็อาจจะทานแล้วปรากฏว่าพระเจ้าอาจจะตอบอีกแบบนึงนะครับในสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าเราไม่ได้ตามที่เราตั้งใจหรือคาดหวังไว้เนี่ยอาจารย์มันก็อาจจะเกิดความผิดหวังเราจะทำอย่างไรที่จะให้ชีวิตของเราเนี่ยตอบสนองถูกต้องแล้วก็ไม่เกิดอาการผิดหวังขึ้นมาครับคือผมคิดว่าถ้าเราตั้งจุดอย่างผมนี่นะครับเวลาผมอธิษฐานกับพระเจ้าเนี่ยจุดสำคัญของผมคือว่าความสัมพันธ์เน้นที่ความสัมพันธ์แล้วผมได้ทุกครั้งเลยไม่เคยผิดหวังเรื่องความสัมพันธ์ในเรื่องความสัมพันธ์กับพระเจ้าทีนี้แน่นอนนะครับเราต้องรู้ก่อนว่าไม่ใช่ทุกเรื่องหรือทุกสิ่งที่เราขอเนี่ยจะได้ทุกเรื่องได้ทุกประการตามที่เราต้องการนะฮะคือเราต้องรู้ว่าเราเป็นมนุษย์ที่มีความจำกัดในความรู้และความเข้าใจแต่พระเจ้าเนี่ยเป็นพระเจ้าองค์สัพพัญญูรู้ทุกสิ่งทุกอย่างและเป็นพระเจ้าที่รักเราเพราะฉะนั้นเราต้องยอมรับว่าบางอย่างที่เราคิดว่าดีอ่ะเราต้องการอย่างเงี้ยแต่จริงๆมันไม่ใช่ดีมันอาจจะไม่ดีมันอาจจะไม่ดีเพราะฉะนั้นเวลาเราขอกับพระเจ้าเราขอได้ทุกสิ่งครับนะเพราะว่าพระคัมภีร์บอกให้ทูลทุกสิ่งต่อพระเจ้าแต่ว่าให้เรารู้ว่าเมื่อพระเจ้าตอบเราเนี่ยให้เราเชื่อวางใจว่านั่นคือสิ่งที่เหมาะที่สุดดีที่สุดที่พระเจ้าเห็นว่าเราควรจะได้และอะไรที่ยังไม่ได้เราก็ฝากไว้กับพระเจ้าครับแล้วก็คิดว่าอาจจะยังไม่ถึงเวลา
หรืออาจจะคิดว่ามันไม่ใช่เป็นสิ่งดีที่สุดดีที่สุดนะอาจจะพระเจ้ามีสิ่งดีที่สุดให้กับเราที่เราอาจจะไม่รู้เพราะเราไม่ควรจะผิดหวังแล้วก็เลิกในการอธิษฐานครับผมในกรณีที่เราตระหนักด้วยความเข้าใจว่าพระเจ้ารักเราพระองค์ให้สิ่งที่ดีที่สุดกับเราถ้าเรามีความสัมพันธ์แบบเนี้ยทำให้เรามีความมั่นใจว่าถึงแม้เราไม่ได้รับสิ่งที่เราทูลขอไปแต่พระเจ้าอาจจะเตรียมสิ่งที่ดีกว่านั้นให้กับเราในเวลาที่เหมาะสมด้วยใช่ครับจริงไหมครับอาจารย์ใช่ครับในตรงนี้อยากจะถามอาจารย์ว่าถ้าอะไรที่เป็นอุปสรรคที่ทำให้ชีวิตแห่งการอธิษฐานของเราเนี่ยมักจะไม่มีประสิทธิผลเท่าที่ควรครับอะไรคือเป็นอุปสรรคที่ขัดขวางเราผมว่าความสงสัยครับนะความสงสัยความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจในความรักของพระเจ้าที่มีต่อเราครับนะคือบางคนมีความเชื่อในพระเจ้าแต่ว่าเหมือนกับมีเหตุสะดุดในใจเนี่ยกับพระเจ้าในบางเรื่องในบางประเด็นนะก็เลยทำให้ความสัมพันธ์ที่จะได้มาจากการอธิษฐานเนี่ยมันไม่ได้เต็มที่จริงๆในการที่เราจะเปิดใจให้กับพระเจ้านะครับแล้วก็อันที่สองนะครับผมคิดว่าบางครั้งเนี่ยเราไม่มีเวลาที่จะอยู่กับพระเจ้าจริงๆในการอธิษฐานครับคือเหมือนกับว่าเป้าหมายเราคือมาขอมาถึงก็ขอพูดบอกกับพระเจ้าบอกพระเจ้าเสร็จปั๊บก็อาเมนแล้วก็ไปเลยนะคือว่าระบายด้วยระบายจะระบายแล้วก็คือผมคิดว่าเวลาเราอธิษฐานเนี่ยพระเยซูถึงบอกว่าให้เข้าไปในห้องชั้นในครับปิดประตูแล้วก็อธิษฐานกับพระเจ้าในที่ลับลี้ครับคือหมายถึงว่ามันเป็นเวลาส่วนตัวของเรากับพระเจ้าเนี่ยที่เราจะต้องตัดทุกเรื่องออกไปแล้วก็โฟกัสอยู่ที่พระเจ้าจดจ่อที่พระเจ้าบางทีเราเข้ามาหาพระเจ้าเรามีเรื่องเยอะมากนะใช่เรื่องนั้นเรื่องนี้ต่างๆเนี่ยเราโฟกัสแต่เรื่องที่เราจะขอเราไม่ได้โฟกัสกับพระเจ้าเลยนะเหมือนไม่รู้นะฮะบางคนพ่อแม่บางคนเนี่ยถ้าลูกกริ๊งมาพ่อรู้เลยว่าอันนี้มันขาดเงินแน่นอนต้องมาขอเงินขอเงินตลอดคือว่าไม่ได้เน้นที่ความสัมพันธ์เนี่ยนี่ไม่อยากจะใกล้ชิดกับพ่อแม่แต่อยากจะได้เงินเท่านั้นอยากจะเนี่ยเดือดร้อนให้พ่อแม่ช่วยเพราะว่าโอเคแล้วก็หายไปเลยแล้วก็ไปโฟกัสในเรื่องอื่นผมว่าอันนี้มันเป็นอุปสรรคที่ทำให้ความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าเนี่ยไม่ค่อยจะถูกพัฒนาขึ้นได้จากการอธิษฐานครับในเรื่องการอธิษฐานนี่ความสัมพันธ์ของเรากับผู้อื่นนี่มีผลต่อการได้รับคำตอบของคำอธิษฐานด้วยไหมครับอาจารย์อ๋อแน่นอนนะครับแน่นอนทีเดียวเพราะว่าในคำอธิษฐานที่พระเยซูสอนเนี่ยมีท่อนหนึ่งที่พระเยซูบอกว่าขอพระบิดาเนี่ยยกโทษให้กับพวกเราเหมือนที่พวกเราเนี่ยยกโทษให้กับผู้อื่นที่ทำผิดทุกพวกเราซึ่งผมคิดว่าอันเนี้ยความสัมพันธ์ที่ไม่ดีกับผู้อื่นหรือเป็นความขมขื่นใจเป็นอคติเป็นท่าทีที่ไม่ดีเนี่ยมันจะบล็อกจิตใจของเราในการเปิดรับความรักของพระเจ้าหรือว่าความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับพระเจ้าได้ครับอันนี้หมายความว่าถ้าเรายังเก็บความขมขื่นความโกรธอะไรไว้ในใจเนี่ยแล้วเราไม่เคลียร์ออกไปเนี่ยหลายครั้งบางทีเป็นอุปสรรคทำให้เราไม่ได้รับคำตอบหรือไม่ได้การยกโทษจากพระเจ้าด้วยใช่ครับแล้วก็เรื่องความขมขื่นการไม่ยอมยกโทษเนี่ยมันทำให้ใจเราปิดใจเราปิดเพราะว่าเราจะไปโฟกัสในจุดในคนนั้นที่ทำให้เราเจ็บหรือในเรื่องนั้นเราก็เลยไม่ได้ไปโฟกัสที่พระเจ้าจริงๆแล้วก็เปิดใจอันนี้เป็นอุปสรรคอันนี้เป็นอุปสรรคอีกข้อหนึ่งทีครับครับในเรื่องของการรักษาชีวิตให้บริสุทธิ์นี้อันนี้ก็มีผลด้วยไหมครับอาจารย์ในเรื่องของการที่เราจะได้รับคำตอบอย่างเช่นที่พระพิบอกว่าคำอธิษฐานของผู้ชอบธรรมมีพลังทำให้เกิดผลอ๋อใช่ครับครับใช่ก็เพราะว่าถ้าเราดำเนินในวิถีที่ไปตามทิศทางกระแสของโลกนี้การที่เราจะรับจากพระเจ้าหรือเข้าใจน้ำพระทัยพระเจ้าเนี่ยมันก็จะหายไปนะมันมีแต่ว่าเหมือนที่พระเยซูสอนขอให้น้ำพระทัยของพระองค์สำเร็จครับใช่ไหมแต่ถ้าเราไปในทางของโลกนี้ก็คือขอให้ข้าพเจ้าสำเร็จนะตามใจของ พระเจ้าแล้วมันกลับกันไง มันก็เลยไม่ได้มันก็เลยไม่ได้ตามไม่ได้ตามพระทัยของพระเจ้าใช่ครับในสิ่งนี้ที่คือที่นี่คำถามสำคัญคือแล้วอย่างนี้เนี่ยโอเคเรารู้แล้วอุปสรรคคือแบบนี้เราจะพัฒนาชีวิตการอธิษฐานของเราให้เติบโตในระดับที่ลึกขึ้นเนี่ยได้ยังไงครับอาจารย์ผมคิดว่าเราต้อง
มีเป้าหมายเหมือนเปาโลบอกว่าข้าพเจ้าอยากจะรู้จักพระเจ้าครับอยากจะรู้จักกับพระเยซูคริสต์เจ้าต้องเริ่มที่เป้าหมายก่อนต้องเริ่มที่เป้าหมายคือเป้าหมายคือพระเจ้าเองนะแสวงหาพระเจ้าแสวงหาพระพักของพระองค์อยากใกล้ชิดพระเจ้าแล้วมองเห็นคุณค่าว่าพระเจ้าเป็นบุคคลที่มีคุณค่ามากที่สุดสำหรับเราแล้วสิ่งอื่นก็มันตามมามันไม่ควรจะสำคัญกว่าพระเจ้าเราต้องเวลาเราพัฒนาความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าเนี่ยคือเราจะได้เฟเวอร์หรือว่าความโปรดปรานของพระเจ้าเนี่ยเมื่อเราให้เกียรติกับพระเจ้าแล้วก็เห็นว่าพระเจ้านั้นทรงคุณค่าประเสริฐมากที่สุดนะมันก็จะในเป้าหมายอันนี้เนี่ยเมื่อเราเข้าไปตรงนั้นเนี่ยเราจะพบเลยว่าพระพรของพระเจ้าเนี่ยที่เตรียมให้กับเราเนี่ยมันมีเยอะแยะเยอะแยะไปหมดเลยครับแต่ต้องเปลี่ยนจุดโฟกัสให้ถูกแทนที่ไปโฟกัสที่ตัวเราปัญหาหรือสถานการณ์รอบข้างหรือคนอื่นเราต้องโฟกัสที่พระองค์ให้เกียรติกับพระองค์ถูกต้องครับเริ่มด้วยท่าทีข้างในของเราท่าทีข้างในใช่ครับถูกต้องนะครับทีนี้ในบางครั้งเนี่ยเราอาจจะมีปัญหาบางคนต้องยอมรับว่าขี้เกียจอธิษฐานอาจจะเป็นคำถามโลกแตกนิดนึงว่าเรารู้สึกว่าไม่ค่อยอยากอธิษฐานไม่ค่อยมีแรงจูงใจที่จะอธิษฐานไม่อยากตื่นมาอธิษฐานอย่างนี้ครับอาจารย์อาจารย์มีข้อแนะนำยังไงที่จะพัฒนาให้เรามีระเบียบวินัยหรือว่ามีความกระตือรือร้นในการอธิษฐานได้มากขึ้นคือผมคิดว่าประการแรกเราต้องเห็นความสำคัญและคุณค่าของการอธิษฐานครับคือมันเป็นเนเจอร์มนุษย์นะครับคือเราจะมีเวลาให้กับสิ่งที่เราคิดว่าสำคัญที่สุดเสมอใช่ครับนะเพราะฉะนั้นคนที่ขี้เกียจอธิษฐานคนที่ไม่ได้เอาใจใส่จดจ่อในการอธิษฐานเนี่ยประเด็นหรือว่ารากของปัญหาจริงๆเนี่ยคือเขายังไม่ได้เห็นคุณค่าหรือความสำคัญของการอธิษฐานเนี่ยเท่าที่ควรจะเป็นมาจากตรงนี้เลยมาจากตรงนี้เลยเขาเห็นว่าการนอนสำคัญกว่าหรือว่าอะไรก็แล้วแต่บางคนทำงานบางคนทำงานเนี่ยสำคัญกว่าเพราะฉะนั้นเขาก็จะจัดเวลาให้กับสิ่งที่สำคัญสำหรับเขาเสมอฉะนั้นผมคิดว่ามันต้องแก้ไขตรงที่ว่าเราต้องมานั่งถามตัวเองจริงว่าแล้วการอธิษฐานเนี่ยมันสำคัญขนาดไหนในชีวิตของเราที่พอที่เราจะจ่ายราคาไหมใช่พอที่เราจะจัดเวลาจ่ายราคาและลงทุนแล้วก็ผลที่เราได้รับจากการอธิษฐานกับพระเจ้าอย่างสม่ำเสมอเนี่ยมันคุ้มค่ากับการลงทุนของเราหรือไม่ครับตรงนี้คือประเด็นสำคัญประเด็นที่สำคัญนั้นเราต้องเริ่มจากใจที่เห็นคุณค่าก่อนใช่ครับเราถึงจะสามารถที่จะจัดลำดับความสำคัญแล้วให้เรื่องอื่นเนี่ยมาทีหลังถูกต้องในการสนทนากับพระเจ้าทีนี้ในคำถามสุดท้ายก็คือว่าบางคนนั้นเขาเห็นคุณค่าบางคนก็มีวินัยในการอธิษฐานทีนี้อยากถามว่าทำยังไงที่ให้ชีวิตอธิษฐานของเราครับไม่เป็นเหมือนกับศาสนพิธีหรือเป็นเครื่องจักรเครื่องกลบางคนมีวินัยมากนะอาจารย์ตื่นมาแต่เช้าอธิษฐานนะครับครับแต่รู้สึกว่าข้างในมันหืดแห้งมันไม่ค่อยมันทำไปด้วยความรู้สึกว่าอ่ะเป็นเหมือนยาขมนะฮะแค่ว่าแบบเป็นสิ่งที่ดีนะต้องทำแต่ว่าก็ทำไปโดยคล้ายๆเหมือนขาดชีวิตชีวาจะทำยังไงให้ชีวิตกายฐานของเรามันมีความรุ่งรื่นหรือว่ามีสุนทรียภาพของการฐานตรงนี้คือผมก็อาจจะเปรียบตัวเองนะเวลาเราคุยกับแฟนนะตอนนั้นเราจะแต่งงานเราคุยกันคือมันเป็นเวลาที่ดีเหลือเกินเราจดจ่อเรารู้สึกมีความสุขเรารู้สึกว่าเวลามันผ่านไปเร็วมากเวลาที่เราคุยกับคนที่เรารักนะเรารู้สึกว่ามันเป็นเวลาที่ดีจริงๆสำหรับเรานะจิตใจเราเบิกบานจิตใจเราสดชื่นผมคิดว่าการที่เราจะทำให้ชีวิตการอธิษฐานเราเนี่ยมันเบิกบานสดชื่นมันมีพลังเนี่ยคือเราต้องเข้าใจแล้วเรามีท่าทีคือว่าเรากำลังเข้าเฝ้าพระบิดาในสวรรค์พ่อของเราในสวรรค์เราเป็นลูกไงลูกที่เข้าหาพ่อแล้วก็พ่อที่รักเราอย่างยิ่งนะแล้วก็เราอธิษฐานต่อพระเยซูคริสต์เจ้าด้วยผู้ที่สละชีวิตของพระองค์เพื่อไถ่เราออกจากความผิดบาปรักเราถึงขนาดยอมสละชีวิตเพื่อเราได้การที่เราเข้าหาบุคคลที่น่ารักพระเจ้านี่น่ารักมากเป็นพระเจ้าที่ประเสริฐพระเยซูก็น่ารักสละชีวิตของพระองค์เพื่อเราเราก็ควรจะรู้สึกว่ามันเป็นเวลาที่ดีจริงๆนะที่เราได้เข้าพบกับบุคคลที่รักเรามากและเป็นพระเจ้าที่ประเสริฐเป็นพระเจ้าที่ดีจริงๆแล้วเรามีอะไรเราก็สามารถที่จะพูดคุยกับพระเจ้าได้คือมันไม่ใช่เป็นศาสนพิธี
นะมันไม่ใช่เป็นการไปอธิษฐานเพื่อแสดงความเคร่งของเราเพราะฉะนั้นพระเยซูถึงบอกว่าบางคนเนี่ยไปอธิษฐานชอบไปยืนอยู่ริมถนนชอบไปก็เรียกอธิษฐานเสียงดังเพื่อให้คนอื่นรู้ว่าข้าพเจ้านี่ก็เคร่งมากนะจิตวิญญาณสูงส่งแต่พระเยซูสอนบอกว่าให้เข้าไปในห้องส่วนตัวเลยปิดประตูไม่ต้องให้ใครรู้ไม่ต้องอะไรต่างๆเนี่ยเพราะมันเป็นเวลาที่เหมือนเป็นวงในอ่ะเรากำลังเข้าไปพบกับพ่อของเราแล้วก็เปิดใจคุยได้ทุกเรื่องระบายอารมณ์ทุกสิ่งทุกอย่างได้ซึ่งผมคิดว่าในสังคมทุกวันนี้เนี่ยบางทีเราจะรู้สึกโดดเดี่ยวไงเราไม่กล้าพูดเรื่องนี้ไม่กล้าพูดเรื่องนั้นเรามีอะไรหลายอย่างเก็บสะสมไว้ในใจแล้วเราก็แบกไว้แบกไว้แบกไว้แต่ผมคิดว่าถ้าเราเข้าใจเรื่องการอธิษฐานแล้วก็เข้าเฝ้าพระเจ้าแบบพ่อลูกเข้าหาพ่อเนี่ยแล้วก็ระบายทุกอย่างพูดทุกอย่างกับพระเจ้าเนี่ยผมว่าเราออกมาเนี่ยเราจะรู้สึกเบาสดชื่นแล้วก็มีพลังแล้วก็พร้อมจะสู้ชีวิตต่อไปเพราะเรารู้ว่าพ่อของเราเนี่ยรับฟังเราแล้วก็รับรู้ถึงสิ่งที่เราได้พูดกับพระองค์และมอบทุกสิ่งที่เราจะดำเนินต่อไปเนี่ยให้พระเจ้าทรงนำเพราะเราจะก้าวเดินไปโดยไม่มีความรู้สึกว่าโดดเดี่ยวหรือเหงาไม่มีความมั่นใจมีพลังทุกวันที่เราตื่นมาเราจะรู้ว่าพระเจ้าทรงพระชนอยู่อยู่กับเราพระองค์รักเราพระองค์ไปอยู่ร่วมกับเราในทุกสถานการณ์ใช่เลยเราจึงสามารถมีพลังได้ครับแล้วควรจะเริ่มต้นจากท่าทีข้างในก่อนนะครับในการที่เราจดจ่อให้กับพระเจ้าแล้วก็พัฒนาความสัมพันธ์ของเราโดยเห็นคุณค่าการสนทนากับพระเจ้ามากยิ่งกว่าการที่เราจดจ่อกับตัวเราเองหรือสิ่งที่เราต้องการถูกต้องครับใช่ครับอันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยครับสำหรับคำแนะนำดีๆที่จะให้กับเราในฐานะที่เราจะเติบโตในการสนทนากับพระเจ้าให้มีความสดชื่นมีความสดใหม่ด้วยนะครับวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงนะครับครับครับขอบคุณพี่น้องที่ติดตามชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อจะไม่พลาด EP ในตอนต่อๆไปนะครับแล้วก็สำหรับพี่น้องที่มีคำถามที่อยากท่านอาจารย์มนุษย์ได้มีโอกาสได้ตอบนะครับสามารถที่จะ inbox นะครับพิมพ์คำถามของท่านลงมาเรามีทีมงานที่จะคอยรวบรวมคำถามนั้นเพื่อทำเป็น EP ต่อไปเพื่อจะเป็นประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้ผมพิชญ์มงคลขอลาไปก่อนแล้วพบกับใจสมานทองใน EP ถัดไปนะครับสวัสดีครับ